เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ9ครับถ้า Z เนี่ยเป็นรากที่2ของ21บวกอยู่กับ 20i ส่วนหาค่าขนาดของ Z บวกอยู่กับ Z bar ครับว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่แนวคิดในการทำข้อนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยพี่ให้ Z มีค่าเท่ากับ A บวก BI ก่อนถูกไหมครับน้องยังไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นอะไรซิดถูกไหมครับนะเพราะว่ามันเป็นแค่กำลังสองเท่านั้นเองน้องสามารถทำแบบนี้เลยก็ได้นะครับ Z เท่ากับ A บวก BI ทีนี้ Z กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ21บวกอยู่กับ 20i ถูกไหมครับพี่ก็ยกกำลังสองเลย A บวก BI ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ21บวกอยู่กับ 20i นะครับก้อนฝั่งซ้ายกำลังสองได้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น a กำลังสองบวกอยู่กับ b i กำลังสอง b i ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมครับก็กลายเป็น b สองคูณอยู่กับลบหนึ่งก็กลายเป็นลบ b กำลังสองนั่นเองจัดวงเล็บให้มันซะหน่อยครับกลายเป็นวงเล็บสีแดงของ a กำลังสองลบ b กำลังสองก้อนตรงกลางครับก็คือบวกอยู่กับสอง a b i ถูกไหมพจน์ที่มี i ก็จัดกับพจน์ที่มี i ไว้ด้วยกันนะครับแบบนี้ก็กลายเป็น21บวกอยู่กับ20 i เพราะฉะนั้นการที่จำนวนเชิงซ้อน2ตัวเท่ากันได้ก็แปลว่า a กำลังสองลบ b กำลังสองเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ21ก็คือเรียลพาร์ทของมันต้องเท่ากันแล้วก็ imaginary part ของมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับหรือว่า ab เป็น10นั่นเองนะครับ ab เท่ากับ10นั่นเองทีนี้ตรงนี้น้องไม่ต้องคิดเลขจริงนะน้องไม่ต้องไปแบบโอ้โหนั่งแก้สมการนะครับไม่ต้องนั่งย้ายข้างทำให้กลายเป็นควอดราติกยุ่งยากเนาะข้อนี้น้องสังเกตเอาก็ได้ครับอะไร2ก้อนคูณกันกลายเป็น10นะครับแล้วก็กำลังสองของมันจับลบกันกลายเป็น21น้องก็ควรจะคิดได้ทันทีเลยถูกไหมว่าก็คือมี a เนี่ยควรจะเป็น5นะครับแล้วก็ b เนี่ยควรจะเป็น2ใช่เปล่า a เป็น5 b เป็น2นะครับหรือจริงนะคือได้อีกตัวหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับก็คือ a เป็นลบ5 b เป็นลบ2นะครับแบบนี้เนาะก็คือ Z เนี่ยจะได้คำตอบออกมาว่ามีค่าเท่ากับ A บวก B I หรือ5บวกอยู่กับ 2i หรืออะไรครับหรือว่าคือลบ5ลบ 2i นั่นเองแบบนี้เนาะอันดับต่อไปครับถ้าเกิดว่ามีคิดอะไรมากก็คือเราหา Z bar เลยถูกไหมครับเราหา Z bar เลย Z bar ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสมมุติว่ากรณีแรกก่อนกรณีที่มันเป็น5บวก 2i ครับ Z bar ของมันก็คือกลายเป็น5ลบ 2i ใช่ไหมกรณีที่มันเป็นลบ5ลบอยู่กับ 2i ครับ Z bar ของมันก็คือกลายเป็นลบ5บวกอยู่กับ 2i โอเคไหมครับแบบนี้เนาะพี่เติมขึ้นมาอีกหน่อยครับก็คือพี่จับ2ก้อนข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจับบวกกันนะครับเพราะนั้นพี่ก็ได้ว่า Z บวกอยู่กับ Z bar เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแรกนะครับกรณีแรกก็คือฝั่งซ้ายมือเนี่ย 2i กับลบ 2i ก็ตัดกันเหลือกลายเป็น10ถูกไหมครับหรือว่าอะไรถ้าเป็นกรณีที่2ก็คือกลายเป็น 2i กับลบ 2i ก็ตัดกันก็เหลือกลายเป็นลบ10ถูกไหมครับแต่โจทย์ต้องการหาค่าของขนาดถูกไหมครับขนาดของ Z บวกกับ Z bar ก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของบวกลบ10นั่นเองก็คือมีค่าเท่ากับ10เป็นคำตอบครับแบบนี้นะก็คือไม่ว่าจะเป็น10หรือเป็นลบ10 absolute ของมันหรือขนาดของมันก็คือเท่ากับ10นั่นเองตอบช้อยข้อที่1เลยครับสรุปแนวคิดโจทย์ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งครับก็คือ Z เนี่ยเป็นรากที่2ของ21บวกอยู่กับ 20i นะครับหา Z บวกอยู่กับ Z bar นะครับน้องก็หา Z เลยหมดเรื่องนะครับไม่มีอะไรยากเย็นเท่าไหร่จากการสังเกตก็ได้นะครับจากการสังเกตก็ได้ว่า a เท่ากับ5 b เป็น2ก็ได้นะครับหรือว่าน้องอยากแก้สมการก็ได้เหมือนกันครับ a กำลังสองลบ b กำลังสองมีค่าเท่ากับ21 ab เป็น10อาจจะแทน b ด้วย10ส่วน a ครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปปุ๊บแก้สมการออกมาได้2ค่าคือ a เป็น5กับ a เป็นลบ5นะครับได้ b ออกมา2ค่าเหมือนกันก็คือ a b เป็น2กับ b เป็นลบ2นั่นเองเพราะนั้น z ของเรามีหมดอยู่2ตัวครับก็คือ5บวก 2i กับติดลบ5ลบ 2i นะครับ z บวกอยู่กับ z bar ครับก็คือจริงๆมันคือ2เท่าของ real part ถูกไหมจริงๆมันคือ2เท่าของ real part คือ real part มันเป็น5กับลบ5ก็คือ2เท่าของบวกลบ5นั่นเองเพราะฉะนั้น Z บวกอยู่กับ Z bar ก็คือมีค่าเท่ากับไม่10ก็คือลบ10นั่นแหละโอเคไหมครับหาขนาดก็เลยมีคำตอบอยู่แค่คำตอบเดียวก็คือ10นั่นเอง
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ